สารสมเด็จเล่มหนึ่งหน้า20ท่าพระกรุงเทพวันที่5มกราคมพุทธศักราช2457กราบทูลทราบฝ่าพระบาทได้ฟังรับสั่งเรื่องโม่งลังกามีความติดใจสงสัยได้มาค้นแบบมาตรานับเวลาเพื่อจะได้ลองเทียบทาบกันเข้าดูได้ดังนี้ท่านผู้ชมผู้ฟังคะจะมี2คอลัมน์นะคะฝั่งซ้ายเนี่ยเขียนภาษาอังกฤษว่า Childer ค่ะ CHILDERS แล้วทางฝั่งขวาเนี่ยเขียนว่าทางบาลี Childer ถ้าอ่านครั้งแรกนี่คือ Childer นะคะครั้งที่2จะเป็นทางบาลี10อัจฉลาในวงเล็บลัดนิ้วเท่ากับ1ขณะ10ขณะเท่ากับ1ระยะ10ระยะเท่ากับ1ขณะระยะ10ขณะระยะเท่ากับ1มุหุตะในวงเล็บ48นาที10มุหุตะเท่ากับ1ขณะมุหุตะในวงเล็บ8ชั่วโมงต่อมาคอลัมน์ซ้ายมือเป็นวิลเลียมส์นะคะ WILLIAMSทางขวาเป็นทางพราหมณ์18นิมิสะหรือพริบตาเท่ากับ1กาสถากอไก่สระอาสอบอแล้วก็ทอฐานสระอา10 30กาสถาเท่ากับ1กาลาหรือ8วินาที30กาลาเท่ากับกาสนะหรือ4นาที6กาสนะเท่ากับทันทะหรือคติกาหรือ28นาทีหรือ1เศษ60วันเศษ1ส่วน60วันสองทันทะหรือคติกาเท่ากับมุหูรตะหรือ48นาทีหรือเศษ1ส่วน30วัน30มุหูรตะเท่ากับอโหราตระหรือวันหนึ่ง15อโหราตระเท่ากับปักษะโมงลังกาน่าจะเป็นมุหูรตะมีในกลางวัน15กลางคืน15ถ้าในหนังสือกล่าวว่ากล่าวมีจำนวนมากกว่านั้นจะลงทันทะหรือคติกาได้กระมังบางทางบาลีเกะกะเห็นจะใช้ไม่ได้ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดนริศแทนโน้ตที่9หน้า4โมงยามที่กล่าวในจดหมายเหตุระยะทางของทูตลังกาเป็นวิธีอย่างลังกาไม่ตรงกับของไทยข้าพเจ้าไม่ทราบว่าวิธีของเขาจะเป็นอย่างไรได้ทูลปารภความข้อนี้แก่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์ได้ทรงพระอุตสาหะค้นวิธีที่ปรากฏในหนังสือของอาจารย์ชิลเดอร์และอาจารย์วิลวอลเลียมส่งมาประทานดังต่อไปนี้ชิลเดอร์คอลัมน์ซ้ายเป็นชิลเดอร์คอลัมน์ขวาเป็นทางบาลี10อัจฉราหรือรัดนิ้วเท่ากับ1ขณะ10ขณะเท่ากับ1ระยะ10ระยะเท่ากับ1ขณะระยะ10ขณะระยะเท่ากับ1มุหุตหรือ48นาที10มุหุตตะเท่ากับ1ขณะมุหุตตะหรือ8ชั่วโมงทางซ้ายเป็นวิลเลียมทางขวาเป็นทางพราหมณ์18นิมิสะหรือพริบตาเท่ากับ1กาถา30กาถาเท่ากับกาลาหรือ8วินาที30กาลาเท่ากับกาสนะหรือ4นาที6กาสนะเท่ากับทันทะหรือคดีกาหรือ
24นาทีลือ1ส่วน60วัน2ทันทะหรือคติกาเท่ากับมุหูรตะหรือ48นาทีหรือ1ส่วน30วัน30มุหูรตะเท่ากับอโหราตระหรือวัน1 15อโหราตระเท่ากับปักษะโมกลังกาน่าจะเป็นมุหูรตะมีในกลางวัน15กลางคืน15ถ้าในหนังสือกล่าวมีจำนวนมากกว่านั้นจะลงกับทันทะหรือคดีกาได้กระมัง หน้า1ประทัด9หม่อมกิ่งแก้เป็นหม่อมกิ่มหน้า2ประทัด12และ13พระองค์เจ้าหญิงกรณิกาแก้วประสูติปีเถาะสัปปะตะศกพุทธศักราช2398สิ้นพระชนปีมะเมียจัตวาศกพุทธศักราช2425หน้า3สิ่งซึ่งต้องการตรอกลงคือพระองค์เจ้าพรรณาลัยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 1. ปฐมจุลจอมเกล้า 2. รัตนาภรณ์รัชกาลที่4ชั้นที่2 3. รัตนาภรณ์รัชกาลที่5ชั้นที่3 4. เข็มพระชนมายุสมงคลทอง 5. เหรียญรัชดาภิเษก 6. เหรียญทวีธาภิเษกทอง 7.เหรียญประพาสมาลาทอง 8. เหรียญรัชมงคลทอง 9. เหรียญรัชมังคลาภิเษกทองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นพระองค์เจ้าเมื่อปีชวดโทศกพุทธศักราช2443ได้รับพระราชทานเครื่องยศ 1. หีบหมากไม้แดงหุ้มทองคำลงยาตราปราสาท2. หีบหมากทองคำเครื่องยศฝ่ายใน 3. กาทองคำ 4. กระโทนทองคำหน้า5วันสำหรับตรอกในประทัดที่4ถ้าจะกำหนดเอาวันที่ไปด้วยกันแล้วก็เป็นวันที่28พฤษภาคมเป็นครั้งสุดต่อแต่วันนั้นมาเกล้ากระหม่อมป่วยท่านเสด็จองค์เดียวจนวันที่3มิถุนายนเป็นครั้งที่สุดที่ฝ่าพระบาทได้ทอดพระเนตรเห็นถึงวันที่15ก็ประชวรสิ้นพระชนในวันที่22ถ้าจะนับเอาที่ทอดพระเนตรเห็นไปด้วยกันจะเป็นต่อมาอีก18วันประชวรถ้านับเอาที่ทอดพระเนตรเห็นเสด็จได้เป็นครั้งที่สุดก็เป็นต่อมาอีก12วันก็ประชวรจะพอพระทัยลงสถานไหนแล้วแต่จะโปรดหน้า5ประทัดที่8คำว่าโปรตุเกสมีในตอนหลังลงไปเขียนโปรตุเกสลักลั่นอยู่จะใช้จอหรือตอควรจะให้เหมือนกันหน้า7ประทัดที่3คำว่าพระทันตธาตุควรจะเป็นพระทานตธาตุทานนี่คือทอทหารจระอาทอพุเท่านะคะอันนี้เป็นคำภาษาโบราณหน้า10ประทัดที่3คำว่าปรามาสเขียนตามแบบเก่าติดจะพลาดอยู่น่าจะแก้เสียให้ถูกเป็นปรามาสเพราะออกจากคำว่าประมาทนั่นเองตามที่แก้ไขเช่นนั้นก็ดูไม่แปลกตานักข้อความเอาตามร่างฉบับที่ส่งแก้มาเมื่อวันที่6ส่วนตัวสะกด3คำนี้เอาตามกรมพระนฤทธิ์ส่งมาขุนพินิจรับสั่ง7ทับ10ทับ57หน้า2ประทัด2คำว่ามัทธราชนี้ติดใจสงสัยหนักทราบแล้วว่าส่งหมายเอาเมืองมัทราสเดี๋ยวนี้
แต่เมื่อได้สอบสวนดูว่าเขียนมัทราชเช่นนี้จะถูกหรือไม่เพราะในมหาชาติเขียนว่ามัทราชธิดาเห็นว่าราชมันมาข้างธิดาหาไปข้างมัดไม่สอบได้ในภาษามคตเขียนมัททาสันสกฤตเขียนมัทระก็ตรงกับที่อังกฤษเขียนว่ามัทรัสหรือจะว่ามัทรัสก็ตามตัวสอสะกดเห็นจะเป็นทางฝรั่งให้เป็นคนมากๆถ้าเราจะเขียนผสมเป็นเมืองมัทระจะต้องเขียนมัทราชราชนี้สะกดด้วยสอฤาษีดอชดาเราเรือกะลันดังนี้นักเลงหนังสือจึงจะไม่ติได้แต่ในที่ทุกแห่งบอกว่ามัทระเป็นแว่นแคว้นฮินดูสุดตานตอนตะวันตกเฉียงเหนือเดาสันบอกพิสดารกว่าคนว่าเมืองหลวงชื่อสักกะละมีเขตตั้งแต่ไบยัสถึงชินาบอีกข้างหนึ่งถึงจาฮิลัมแผนที่ที่เกล้ากระหม่อมมีก็หาไม่พบชื่อเหล่านี้น่ากลัวมัทรัสจะไม่ใช่มัทราชเสียแล้วดูมันผิดแขวงไกลกันไปจึงทูลมาให้ทรงทราบตามที่สอบได้เพื่อทรงวินิจฉัยแก้ไขหน้า2ประทัด3กลิงคราชควรจะเขียนกลิงคราชคือจากราชรอเรือสระอาทอทานเนี่ยเป็นราษฎรนะคะราษสบฤษีดอชดารอเรือกรันเพราะกลิงคะเป็นชนชาวกลิงไปไม่เป็นเมืองและราษที่สะกดด้วยทอฐานนี้ก็อยู่ห่างอยู่วางกลางไม่ถูกข้างไหนภาษามคตใช้สะกดด้วยตัวทอฐานแต่เสียงสั้นเป็นรัฐถ้าเสียงยาวก็เป็นอย่างสันสกฤตต้องเขียนราชรอเรือสระอาสบฤษีดอชดารอเรือกรันดังนั้นจึงควรตำแหน่งแขวงนี้อยู่เหนือมัดรัสถูกต้องหน้า2ประทัด12สงสัยชื่อนางสุปะแต่งในภาษามคตควรจะรักษาลึงจะเป็นสุปาดอกกระมังหน้า4ประทัด2เขียนชื่ออุปดิษฐ์ก็ถูกตามวิธีเก่าแต่ไม่ใครสบายใจเพราะสอบแผนสันสกฤตคำว่าดิษสะกดสอสลาไม่มีเลยมีแต่ติดต่อเต่าสลีสอบอใบไม้สองตัวหน้าตาก็แปลกนักก็แปลกหนักอยากจะใช้ให้ตรงตามมคตเขียนดิษดอเด็กสลีสอเสือเห็นใครจะว่าไรไม่ได้ทั้งนี้แล้วแต่จะโปรดตลอดเรื่องมีชื่ออะไรต่ออะไรลงท้ายดิดหลายแห่งหน้า5ประทัด7แล8นามปันทุวาดถ้าเขียนสอสลาด้วยไม่มีหลักอาศัยแล้วอยากให้เปลี่ยนเป็นสอเสือเสียเหมือนกันหน้า6ประทัด18มคธราชควรจะเขียนเป็นมคตมคธราชคือทอฐานเปลี่ยนเป็นสบฤษีดอชดารอเรือกรันค่ะหน้า7ประทัด1มีช่องต้องตรอกปีอังกฤษได้เกาะลังกาหวังว่าคงจะรับสั่งให้ใครค้นตรอกไม่หลงลืมว่างไปแก้ไขให้ถูกต้องตามที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนฤทธิ์ทรงทักมานี้แล้วเอาเป็นใช้ได้ขุนพินิจรับสั่ง7ทับ10ทับ57หน้า3ประทัด2คำไอโอนะไอ
กลัวจะเป็นเสียงอังกฤษทางโรมันได้ทราบว่าตัวไออ่านว่าอิทางกรีกจะอ่านอย่างไรไม่ทราบสงสัยว่าจะอ่านอิเหมือนกันถ้าเป็นอิโนนะจะกลายเป็นเสียงโยนะได้ใกล้ที่สุดสอบถามหมอแฟรงค์ดูสักทีเห็นจะดีตั้งแต่หน้า3เป็นต้นไปมีคำมคธราชอยู่หลายแห่งแก้เป็นมคธราชสะกดด้วยรอเรือสบฤศีดอชดารอเรือกรันเสียตามตอนก่อนทุกแห่งหน้า5ประทัด5ภิกษุณีเป็นเขียนคาบลูกคาบดอกอยู่สันสกฤตเขียนภิกษุณีสะกดด้วยนอนเนนมคตเขียนภิกขุณีสะกดด้วยนอนหนูจะเอาอย่างไรก็ให้ตรงเสียอย่างหนึ่งดีกว่าหน้า6ประทัด1กลิงคราชแก้เป็นกลิงคราชสะกดด้วยสวรศรีดอชดารอเรือกรันและยังมีต่อไปอีกหลายแห่งแก้ตามกันไปหน้า6ประทัด8สังเวชเป็นคำเขียนหลงเหลวมานานแล้วภาษามคตและสันสกฤตตรงกันเป็นสังเวคะกรมพระสมุตตะเคยทรงวินิจฉัยว่าเขียนสังเวชสะกดด้วยสศาลาเป็นดีเป็นอันหลงแต่หางไปขีดเดียวเวทที่สะกดด้วยชอช้างมันเชือนไปทางหมอหมออะไรไปโน่นติดจะห่างศัพท์เดิมในที่นี้จะตัดคำนี้ทิ้งเสียก็ได้ไม่เสียความแต่ไม่เพราะไปหน่อยหน้า6ประทัด13คำสันนิษฐาน มีมากกว่ามากแล้วพึ่งจะเฉลียวใจขึ้นในที่นี่ตรวจดูคำสันสกฤตไม่มีจึงขอเอาสบฤศีออกเขียนสันนิษฐานเท่านี้เป็นรูปมคตงามพอแล้วแก้เสียทุกแห่งหน้า11ประทัด7เนปาลราชแก้เป็นเนปาลราชคือราชถอฐานแก้เป็นสบฤศีดอชดารอเรือกรันหน้า14ตรงที่กล่าวว่าสุวรรณภูมิประเทศคือประเทศสยามนี้เองนั้นอยู่ข้างจะไม่ใคร่เต็มใจสักหน่อยถ้าต่างว่าเป็นทางเมืองเขมรซึ่งเขาก็เคยเป็นประเทศสยามมาก่อนมีคำเสียมราชอยู่เป็นพยานคนที่ไม่เข้าใจทางโบราณคดีได้อ่านแต่หนังสือนี้จะเข้าใจได้หรือไม่ว่าประเทศสยามกินถึงเขมรด้วยเพราะเหตุฉะนี้จึงอยากให้ใช้คำกว้างออกไปกว่านั้นอีกสักหน่อยทำนองว่าสุวรรณภูมิประเทศคือในทำเลลุ่มน้ำซึ่งประเทศสยามตั้งอยู่นี่เองเช่นนี้จะควรหรือไม่หน้า15ที่ว่าสยามแปลว่าทองนั้นก็สงสัยหนักได้สอบดูศัพท์สามะชิลเดอร์แปลว่าดำว่าคล้ำดูศัพท์สยามก็ตรงมาเป็นสยามรัฐเสียทีเดียวไมเนอร์วิลเลียมแปลสามแลสามันว่าอ่อนน้อมพูดอ่อนหวานใจดีมีเมตตาอะไรอะไรไปเสียอย่างอื่นศัพท์ที่เขียนสยามอย่างนี้ไม่มีมีแต่สยามะสะกดด้วยสศาลายอยักษ์สระอามอม้าสระอะแปลว่าดำว่าสีแก่น้ำเงินแก่ม่วงแก่ม่วงเขียวแก่เขียวคล้ำมืดเห็นได้ว่าเป็นศัพท์เดียวกับสามะในภาษามคตในหนังสือไทยๆเราก็มีธรรมรงค์มณีศรีสยามอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบจำไม่ได้สยามประเทศน่าจะหมายความว่าประเทศคนผิวคล้ำดูอภิธานชื่อทองสองตำรับไม่พบสามะหรือสยามเลย
แต่ความรู้เกล้ากระหม่อมก็สั้นได้แต่เพียงดูอภิธาน2-3อย่างเท่านั้นโปรดให้ผู้รู้เข้าตรวจค้นดูเสียให้ได้ความแน่จะดีหน้า15ประทัด12สันจิเจดีต้องเขียนสันจิเจดีสะกดด้วยยอหญิงนะคะไม่ใช่นอนูจึงจะถูกหน้า1ประทัด4บริเวณแก้เป็นเขตตามที่ใช้ในหน้า8เหมือนกันดีกว่าท่านผู้ชมผู้ฟังคะคำว่าเขตในหนังสือนี้ทั้งเล่มเนี่ยเป็นสระเอขอไข่ต่อเต่าแล้วก็มีรอเรือต่อท้ายด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยรอเรือหายไปแล้วก็เป็นเขตเกลี้ยงๆนะคะหน้า7ประทัด3นามพระเชษฐดิษฐ์ถ้าต้นฉบับเดิมไม่มีสบฤาษีขอถอนออกเป็นเชษฐดิษฐ์อย่างไทยๆถ้าต้นฉบับมีก็คงไว้หน้า12นามพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งเขียนว่าเมฆเสน3แห่งศิลาเมฆเสนแห่งหนึ่งศิลาค่าเสียเหลือแต่เมฆเสนแห่งหนึ่งมีศิลาหรือไม่มีแน่หน้า1ประทัด19พุทธศักราช1514นี้ผิดจับได้จากข้างบนที่ว่าไม่ปรากฏเรื่องราวทางพระศาสนามาแต่พุทธศักราช1434จน1614แลได้จากที่ว่าพวกธมินมาตีเมืองได้เมื่อพุทธศักราช1566ครองเมืองอยู่48ปีจึงรู้ได้ว่าศักราชตอนพระเจ้าวิชัยพาหุเขียนผิดอ่อนไปต้องเป็นพุทธศักราช1614จำนวนเลขนั้นเขียนผิดง่ายนักสงสัยว่าตอนที่ตรวจมาแล้วก็จะมีผิดได้แต่เมื่อไม่มีหลักยันในตัวเช่นตรงนี้ก็จับไม่ได้ก่อนจะพิมพ์โปรดให้ใครตรวจเสียอีกทีจะดีหน้า2ประทัด7และ11อารมะณประเทศควรจะเป็นณใหญ่อารมะณคือณใหญ่แปลว่านอนหนูเปลี่ยนเป็นนอนเนนแปลว่านอนเนนเนี่ยท่านใช้คำว่าณใหญ่นะคะประเทศวิสัชนีที่ตัวมอขอยกออกหน้า3สงสัยปีที่ว่าล่วงรัชกาลพระเจ้าวิชัยพาหุมาได้27ปีถึงพระเจ้าปรับกรมพาหุได้ผ่านพิภพเมื่อพุทธศักราช1696ในวงเล็บ27บวก1614เท่ากับ1641ลบ1696เป็นพระเจ้าวิชัยพาหุเสวยราชอยู่55ปีดูค่อนข้างมากจะมีผิดอะไรอยู่ในจำนวนเลขเหล่านี้บ้างหรือไม่หน้า3ประทัดสุดพระเจ้าปรับกรมพาหุนำลำดับราชการเป็นที่115พระเจ้าวิชัยพาหุในหน้า2ก็นับว่าเป็นรัชกาลที่115โดนกันมิองค์ไหนก็องค์ไหนลงเลขผิดองค์หนึ่งพระเจ้าปรับกรมพาหุควรจะเป็นรัชกาลที่119แล้วจะไปเข้าลำดับกับพระเจ้ากาลิงคะวิชัยพาหุรัชกาลที่132ตรงดีหน้า5ประทัด16ดูคำเขินอยู่หน่อยตรงที่ถ้าจะว่าเห็นจะตกคำว่าไปเสียสักคำหนึ่งหน้า7คำว่าวันวาสีอยากให้ถอนไม้ผัดออกเพราะเป็นคำอยู่หน้าต้องออกเสียงทั้งสองตัวสับวนะและอรัญญะนี้ได้สงสัยและได้รับ
มาตรวจแต่ยังหาได้ทูลไม่สับอรัญญะใช้แต่เฉพาะป่าเปรียววนะใช้ได้ทั้งป่าเปรียวและไม่เปรียวเช่นที่ไหนๆไม่ว่าในบ้านในช่องถ้ามีหมู่ไม้มากก็เรียกวนะเช่นบัวขึ้นในสะแน่นก็เรียกปฐุมวันเป็นต้นเรียกวนวาสีจะถูกความจริงได้มากกว่าอรัญญวาสีหน้า10ตอนท้ายซึ่งกล่าวตักเตือนผู้ตรวจตราพระไตรปิฎกให้ระวังชาวสิงหนซึ่งแต่งหนังสือปะปนอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นจะพลาดไปได้กระบังเพราะการแต่งหนังสือใหม่ตั้งแต่พระพุทธโคสาลงมาก็กล่าวแต่ว่าแต่งอรรถกถาดีกาส่วนพระบาลีนั้นเขียนจากความทรงจำมาแต่พุทธวจนะที่ทำสังคยนากันอันชื่อว่าพระไตรปิฎกนั้นดูเหมือนเขานับแต่ที่เป็นบาลีไม่ได้นับอรรถกถาเข้าไม่ได้นับอรรถกถาดีกาเข้าด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นออกชื่อพระไตรปิฎกก็เป็นผิดในที่สุดนี้จะต้องทูลความสงสัยในข้อพระพุทธโคสาไปแปลหนังสือในลังกาทวีปอันมีข้อสงสัยอยู่ตั้ง108ประการทำนองที่ว่าดูเหมือนพระบาลีที่เป็นของที่เป็นภาษามคตได้คิดเขียนลงเป็นหนังสือมีแต่ที่ลังกาทวีปและอรรถกถาดีกานั้นก็แต่งแต่ในลังกาทวีปแห่งเดียวเป็นภาษาสิงหนด้วยซ้ำไปพระพุทธโคสาไปทำการชั่วแต่แปลภาษาสิงหนเป็นมคตเท่านั้นถ้าเช่นนั้นพระพุทธโคสาก็ไม่ได้ทรงคุณวิเศษอะไรนอกจากมีเพียรกล้าทำหน้าที่แปลล่ามให้การมากมายสำเร็จไปเท่านั้นไม่ได้เป็นผู้รู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสด้วยตนเองออกจะเลวกว่าชาวลังกาไปเสียอีกกระมังการที่เขียนพุทธวจนะลงเป็นหนังสือน่าจะไม่ใช่ทำแต่ในลังกาแห่งเดียวการทำอะไรซึ่งน่านิยมว่าเป็นการดีในที่ใกล้เคียงย่อมเอาอย่างกันเอาเถิดจะว่าลังกาคิดเขียนพระธรรมวินัยขึ้นก่อนก็ตามคงนิยามกันว่าเป็นการดีในชมพูทวีปจะไม่เอาอย่างทำบ้างหรือตามเรื่องที่กล่าวก็ว่ามีคัมภีร์ฝ่ายมหายานทำขึ้นในชมพูทวีปฝ่ายเหนือจนหนังสือนั้นตกมาถึงเมืองลังกาจนทำให้พระสงฆ์เชื่อถือถึงแตกนิกายกันเพราะชมพูทวีปฝ่ายใต้จะไม่มีหนังสือบ้างหรือท่านผู้ที่เรียนรู้ในเมืองเราท่านก็เคยกล่าวชี้ขาดว่าไอ้นี่สำนวนสิ้นลังกานี่สำนวนเก่าหมายความว่าชาวชมพูทวีปแต่งพยานมีดังนี้จะเป็นชี้เชื่อเอาได้หรือไม่ว่าในชมพูทวีปฝ่ายใต้ก็มีคัมภีร์พระพุทธศาสนาอยู่บ้างเหมือนกันและแต่งเป็นภาษามคตด้วยถ้าเชื่อได้จะคะเนเอาว่าพระพุทธโคสาหอบคัมภีร์มาแต่ชมพูทวีปด้วยแล้วแลตรวจสอบดูกับหนังสือลังกาอะไรของลังกาเหลวเอาเผาไฟเสียเอาฉบับที่ท่านนำมาคัดขึ้นประดิษฐานไว้แทนอะไรที่ชาวลังกาแต่งขึ้นใหม่ท่านเห็นว่าดีไม่ผิดทางพุทธวจนะก็จัดการแปลออกเป็นภาษามคตให้เข้าสำรับกันได้รวบรวมไว้ด้วยกันถ้าเช่นนี้พระพุทธโคสาจะค่อยมีคอมมอนเซนส์ขึ้นสักหน่อยจะเป็นได้หรือไม่ขอถวายทรงพระดำริวินิจฉัยถ้าเป็นดังนี้งานของพระพุทธโคสาก็น้อยลงคงที่มนุษย์
จะทำได้ความสามารถไม่ต้องดีกว่าเทวดาท่านผู้ชมผู้ฟังคะท่านทั้งสองนี้แบบคุยกันถึงพริกถึงขิงมากเลยนะคะเราก็ทำให้รู้ว่ากว่าจะชำระหนังสือโบราณได้แต่ละเล่มนั้นช่างยากเย็นแสนเข็ญกันเสียจริงๆแล้วก็ได้ทราบความเรื่องชื่อสยามว่าแปลว่ากระไรเนี่ยก็ยังเป็นที่สงสัยกันแล้วก็ท่านได้ไขความตรงนี้เป็นข้อสันนิษฐานการตรวจสอบนะคะระหว่างคำว่าสุวรรณภูมิหรือว่าทองเนี่ยกับคำว่าดำคร้ำนะคะคืออะไรก็หรือคำว่าอ่อนน้อมอ่อนหวานมีใจเมตตานี่ก็เป็นความหมายของชื่อประเทศสยามในโบราณกาลนะคะที่ท่านทั้งสองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ขอจบตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะต่อไปจะเป็นหน้า28ขึ้นวันที่11มกราคมพุทธศักราช2457ขอจบขอบคุณและสวัสดีค่ะ